ก็สวัสดีครับปัญญาจริตนะครับความจำพูดที่จะเป็นคอมวันนี้เดี๋ยวจะพามาแนะนำเกี่ยวกับระบบฟ้องเอ็มเอสแล้วกันนะครับผมมาจากด้านในเลยครับผมก็จะเริ่มกันที่ตัวฮาร์ดแวร์ก่อนระบบซอฟต์เอ็มเอสตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยจะเห็นว่ามีสองชุดมีสองชุดแรกชุดบนที่ผมจัดไปเนี่ยผมจะเป็นของฝั่งขวามือส่วนชุดล่างที่ผมจัดไปเนี่ยผมจะเป็นของฝั่งซ้ายมือฮาร์ดแวร์เนี่ยมีไว้ทำไมหนึ่งคือเอาไว้สำหรับรับสัญญาณต่างๆรับสัญญาณต่างๆจากเครื่องจักรหรือจากคนกดก็แล้วแต่นะครับเพื่อมาแสดงผลผ่านมอนิเตอร์มอนิเตอร์ตัวนี้จะสามารถสั่งงานได้เลยสามารถป้อนดาวไทม์ป้อนเอ็นจีป้อนสาเหตุเครื่องจักรเสียหรือว่าชิ้นงานเสียได้เลยเรียกว่าชุดนี้อยู่ที่หน้างานเลยครับผมอยู่ที่หน้างานส่วนตัวข้างล่างตัวข้างล่างนี้ก็เช่นเดียวกันจะใช้ฝั่งไดรฟ์ตัวนี้เช่นเดียวกันก็คือสามารถป้อนสาเหตุเครื่องจักรเสียป้อนสาเหตุชิ้นงานเสียตรวจเปลี่ยนรุ่นการผลิตหรือว่าเรียกดูข้อมูลต่างๆได้เช่นเดียวกันเรียกว่าเครื่องนี้จะอยู่ที่หน้างานส่วนข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยจะจัดเก็บไว้ที่ดาต้าเบสชุดเดียวกันก็คือ SQL Server เรียกว่าเครื่องไหนก็แล้วแต่สามารถเข้าไปเมเนจเข้าไปจัดการข้อมูลได้เหมือนกันนี่แต่ว่าเราจำกัดสิทธิ์ของคนเข้าไปแค่นั้นเองอยากให้โมเดลโมเดลไม่ต้องเข้าไปถึงระดับไหนระดับไหนก็ตามเราสามารถจำกัดสิทธิ์ได้เดี๋ยวเรามาดูหน้าโมเดลเนี่ยผมสองชุดนี่จะเห็นว่าซิมูเลตว่าตรงนี้เป็นหน้างานแล้วกันพนักงานกำลังผลิตนู่นนี่นั่นออกมาก็ดาวทางเข้าไปปึ๊บจะขึ้นฐานะดาวทางแล้วไฟอาจจะมีไฟเอาแรมติดนิดนึงให้เขาเห็นหน่อยว่าตอนนี้เครื่องจักรหยุดแล้วนะพนักงานเมื่อจบการที่สุดการรับพนักงานสามารถสั่งหยุดได้อีกที่สุดการรับจบแล้วตอนนี้การรับไม่เกิดละหรือถ้ามีของเสียก็สามารถป้องกันของเสียได้ว่ารหัสของเสียเป็นรหัส01จำนวน5ชิ้นเราก็ปล่อยเข้าไปก็คอนเฟิร์มเข้าไปว่าเปลี่ยนรุ่นการผลิตเปลี่ยนไลน์การผลิตเพื่อที่ไปดูไลน์การผลิตไว้โดยข้อมูลการตรงนี้ข้อมูลการผลิตตรงนี้จะถูกแมปเอาไว้ในโปรแกรมเรียบร้อยแล้วทีนี้ผมทำให้ดูเพราะ001ของดาวไทม์สาเหตุอะไรอันนี้ผมเป็นตัวอย่างนะผมว่ารหัส001ละเอียดเป็นละเอียด A แต่หน้างานจริงอาจจะเป็นรหัส001เครื่องจักรเสียเพราะตัวนี้นั่นอะไรที่ว่ากันไปนะผมจะมีป้อนได้หลายสาเหตุมากเป็นร้อยสาเหตุเช่นเดียวกันกับของเสียเหมือนกันพอรหัส001ละเอียดคือ0ละเอียดคือ4อะไรเงี้ยนะก็ป้อนประเด็นหลักๆท่านผมว่าน่าจะอยู่ที่ตรงนี้ด้วยเองของตัวโปรแกรมตัวนี้สามารถจัดการข้อมูลวางแผนการผลิตจากจุดไหนก็ได้คอมพิวเตอร์เครื่องไหนก็ได้เราตั้งโปรแกรมตัวนี้ไว้จากระบบแบบเดิมนี่ต้องใช้มาสเตอร์ตัวเดียวในการใส่ข้อมูลนี้เหมือนเดิมแต่ว่าเราจัดจุดไหนก็ได้จากติดจะต้องมาใช้บอร์ดอย่างนี้แสดงผลการแข่งขันแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นมอนิเตอร์ตัวนี้แล้วเราไม่จำเป็นตัวนี้จะสบายกับมอนิเตอร์หน้างานมากขึ้นพอเล็กก็เล็กจากจุดไหนก็ได้นอกจากหน้ามอนิเตอร์นี้แล้วเราสามารถแสดงสื่อข้อมูลข่าวสารในโรงงานต่างๆมีวางแผนวิดีโอในไลน์เช่นวิดีโอที่มันดีวางแผนมาตั้งสลับข้อมูลอะไรอันนี้สั่งมาคอมพิวเตอร์ได้ไหมได้ได้ค่ะระบบก็ระบบซอฟต์เอ็มเอสนะครับผมเป็นระบบที่ทำมาเพื่อทดแทนรูปแบบการใช้บอร์ดแข่งขันเดิมหรือบางที่อาจจะเหมาะหรือว่าต้องการความเหมาะสมสำหรับแรงกดดันจอ LCD พวกนี้มากกว่านะครับก็ถ้าสนใจระบบตัวนี้ในขนาดตัวอื่นในบูธเนี้ยก็สามารถติดต่อผ่านคอมพิวเตอร์ก็ได้ที่ด้านล่าง